เป็นไรอ่ะทำหน้าอยู่ก็แบกโลกไว้ทั้งใบอย่างนั้นอ่ะแล้วเนี่ยมืดค่ำจนป่านนี้ยังไม่กลับบ้านอีกเดี๋ยวพ่อแกเขาก็มาว่าเอาหรอกช่างเขาดิไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วนี่รู้ได้ยังไงว่าเขาไม่สนใจถ้าเขาไม่สนใจเขาจะมาตามเป็นห่วงเราหรอว่าทำอะไรอยู่ที่ไหนวันๆก็ห่วงแต่มือจะเลอะเชื้อโรคห่วงแต่ว่าจะนอนดึกห่วงแต่ว่าญาติจะไม่รักจะไม่เคยสนใจนี่ว่าผมต้องการอะไรในชีวิตอ่ะพ่อแกน่ะนะเขาก็มีบาดแผลของเขาอยู่แล้วก็ปล่อยเขาอยู่บาดแผลไปเถอะผมไม่เอาด้วยหรอกทำไมมึงเพิ่งมานาฬิกาไม่ปลุกอะครับอาทิตย์หน้าจะแข่งแล้วมึงอ้างนาฬิกาไม่ปลุกเหรอวะขอโทษพี่มึงไม่ต้องขอโทษกูไม่ต้องอยู่แล้วมึงออกไปแล้ววันแข่งไม่ต้องมานะนะมึงไม่ต้องมาซ้อมเฮ้ยพี่ทำงี้ได้ไงอะตั้งแต่กูให้ท็อปมาโซโล่แทนมึงมึงก็มาสายมึงก็ไม่ตั้งใจซ้อมมึงทำตัวแบบเนี้ยมึงยังคิดว่ามึงจะมีที่ยืนในวงอีกวะนะถึงงั้นพี่ก็ไม่มีสิทธิ์มาไล่ผมออกวะทำไมกูไม่มีสิทธิ์กูต้องสอนมึงให้รู้ไว้ตนว่าถ้ามึงยังทำตัวแบบเนี้ยมึงไม่มีที่ยืนในวงการดนตรีแน่นอนแล้วพี่อ่ะมีที่แล้วดิถึงต้องกลับมาคุมวงเรียนเก่าอย่างเงี้ยเฮ้ยไอ้ตุนพี่ตุนมึงออกไปเฮ้ยตุนออกไปและผมก็ได้เรียนรู้ว่าวัยรุ่นเป็นช่วงเวลาที่เราต้องมีความกล้าไม่ใช่กล้าที่ทำตามความฝันนะแต่กล้าที่จะยอมรับความจริง
เมื่อยก๊อกหืมอยู่หน้าบ้านเหรอตูน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 ออกมาได้แล้วตูนช้าจริงๆเลยเร็วหน่อยสิครับนี่พวกมึงมาทำไมกันแต่เช้าเนี่ยนะจะใช่ดูแต่งตัวดิยังไงจะไปทะเลเอ้าก็ใช่ดิก็ไอ้ก๊อฟมาไปขโมยรถพ่อมาขับอ่ะเราจะไปทะเลยังไงไปกันสองคนเนี่ยนะใครบอกไปกันสามคนมีกูมีเคฟแล้วก็มึงเฮ้ยเกี่ยวอะไรกูวะเออมึงไปเฮ้ยๆๆไปไปไอ้ตูนเอาไงขึ้นรถเร็วมึงไม่รถไปกูนี่แหละไปไปไปตูนขึ้นรถไปรถโอ้ยอะไรขึ้นรถเร็วมึงเฮ้ยโอ้ยเคฟขึ้นรถไปเฮ้ยเวลามันทำอะไรอ่ะมันก็อยากให้พ่อแม่ภูมิใจในตัวมันแล้วฉันถามแกหน่อยว่าแกได้แสดงออกหรือเปล่าว่าแกภูมิใจในตัวมันแล้วมึงอ่ะชอบใครอยู่วะออกไปแต่ขอฟ้า